สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมดดำช็อกโอเลิกเฟียสเผยเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ก่อนเลิกกันจากกรณีที่โอภัคจีราประกาศเปลี่ยนสถานะจากสามีเป็นแค่พี่น้องระหว่างเฟียสมัทุกรพัศวงศ์ทั้งคู่ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกเหมือนเดิมยังพูดคุยกันดีเหมือนเดิมและไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรไปมากกว่านี้เรื่องของพวกเขาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆล่าสุดมดดำได้พูดไว้กลางรายการแฉว่าทุกวันนี้เขาทำหน้าที่พ่อกับแม่โอจะไม่มีการพูดอะไรอีกแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของครอบครัวการเลิกกันครั้งนี้ไม่ใช่เลิกที่ไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วโอและพี่เฟียสแต่งงานกันมากกว่า10กว่าปีแล้วตอนนี้พวกเขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพูดดีต่อกันเหมือนเดิมชักนะพร้อมบอกแต่ว่าโอและเฟียสพยายามมีลูกโอหยุดงานทุกอย่างโอเนี่ยสามีไม่ให้ทำงานเพราะกลัวไม่สบายแต่โออยากทำงานเพราะทำงานตั้งแต่เด็กๆแต่สามีให้หยุดไล่ทำหน้าที่แม่อย่างเดียวเลยแต่โอขอทำตีท้ายครัวอย่างเดียวตอนนี้เราก็เห็นว่าเขาอยู่แต่ในถ้ำเลยจนกระทั่งกลายเป็นแค่พี่น้องกันแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ